เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเพิ่งได้นำเสนอความน่ากลัวของ SCP El Gran Maha Oh my god so spooky guys หลังจากที่ทุกคนทนดูความน่ากลัวยาวนานถึง11นาทีผมก็ได้เลื่อนมาเจอคอมเมนต์นึงนะครับจากคุณเหมียวเดฟพี่ต้องมาเล่น SCP Simulator บ้างแล้วแค่ฟังชื่อก็น่าสนุกแล้วนะครับผมเลยไปเจอเกม SCP Simulator by Mosquito 2001พอเรากดเข้าไปดูโปรไฟล์โอ้พระเจ้าช่วยนี่มันคุณเหมียวเดฟนี่นะเห็นแบบนี้ไม่ไหวต้องลองกดเข้าไปเล่นเปิดฉากมาด้วยมีดปอกมะม่วงเดี๋ยวเกมนี้เล่นยังไงนะถ้าเกิดเกมนี้เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์แล้วเราจะเป็นที่ต้องกำจัดนะครับตัว SCP ที่แสนน่ากลัว SCP ตัวแรกที่เราต้องไปเจอ SCP 096ระดับเริ่มเลยบายด้วยเงิน0บาทโอ้โอ้โอ้แม่เจ้าโว้โว้ถือว่าเป็น SCP ที่น่าสนใจมากนะครับลำไทยเก๊กโชกู1ทีสุดยอดไปเลยโอ้โอเคสกิลพอยต์บวก2ผมอยากรู้ว่าเจ้าพวกนี้มันโจมตีเราได้ไหมอุ้ยโอเคโจมตีเราได้แต่ว่ามันโจมตีดาเมจแบบเบามากๆคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นในชีวิตจริงเขาน่าจะวันช็อตเราได้แล้วเขาน่าจะหักคอเราตายเป็นที่เรียบร้อย shut up เดี๋ยวดูสกิลพอยต์ก่อนเราสามารถอัพค่าซอสได้และอัพค่าเลือดของเราได้นะครับอัพสปีดโอเคเราจะเป็นที่ต้องมีสปีดเฮาซัมมอนนี่น่าจะเป็นที่ซุ่มอาวุธหรือเปล่าคุณผู้ชม50ในการซัมมอน1ครั้งจัดไปผมได้ Void Blade มาคุณผู้ชมครับอีกอันหนึ่งเอ้ยเลเซอร์กันจัดไปในที่สุดกูก็มีอาวุธแล้วโจมตีระยะไกลโว้ยโจมตีระยะไกลเฮ้ยโอ้มีการแบบจับปืนลากหัวยืนอ้าปากค้างโอเคแป๊บนึงนะผมคิดว่าเราจะเป็นที่ต้องซื้อเงินคูณ2แล้วนะครับเพื่อการที่เราจะได้เก็บเงินได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นที่ต้องซื้อ XP คูณ2ด้วยกลัวสายโจมตีระยะไกลนะครับปลดล็อกเลเวล2 SCP 173คิดว่าเป็น173ที่เรียกได้ว่าหน้าตาดีเลยทีเดียวเว้ยว้าวเฮ้ยตะกี้แกทำอะไรว้าวว้าวมาหักคอกูอย่างนั้นเหรอไม่ต้องเพราะว่าตัวนี้มีความสามารถพิเศษนะครับในการใช้คาถานินจาว้าวมาหักคอผมแต่เสียใจด้วยนะดาเมจในการหักคอแกเข้าไปประมาณ3ถ้วนและกูนั้นไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่น้อยใช่โนเฮ้ยลองดาบผ่าพิภพของผมหน่อยดีกว่าชวิงโอเคใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าดาบมันนี่มันจะมีดีเลย์นานนิดนึงคุณผู้ชมนี่นะครับเวลาคุณฟันไปมันจะมีดีเลย์นิดนึงกูเก่งเกินไปแล้วเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อสัตว์เลี้ยงดีกว่าวะสัตว์เลี้ยงในราคา50บาทเรียบร้อยได้คอมมอนมา SCP 173นะครับเอาอีกตัวหนึ่งได้โปรดคอมมอนไม่นะอีกตัวหนึ่งเอา 1% จบแล้วชีวิตมาเลยลูกสมุนของฉันเดินตามมาพอเราหยุดเดินปุ๊บนะครับเขาแม่งร้องไห้ทันทีเจ้าพวกนี้มันช่วยทำอะไรได้วะโอเคมีดาเมจ8ว้าวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยในการตีเหรอเฮ้ยไหนเดี๋ยวมาลองช่วยตีหน่อยเฮ้ยเจ๋งเพล็กด็อกเตอร์จัดการมันเพล็กด็อกเตอร์สุดยอดเลยโอเคเรามีคนช่วยตีแล้วคุณผู้ชมโอเคเราฟาร์มจนได้เงิน300นะครับเราปลดล็อกเพล็กด็อกเตอร์ดีกว่านี่เพล็กด็อกเตอร์049ฉันมีหน้าที่รักษาการละโลกในอดีต Shut up เฮ้ยเขาใช้แบบถ้าคุณใส่มนต์ดำสิกลัวคุณผู้ชมเขาโจมตีใส่ผมระยะไกลนะครับเฮ้ยเล่นมนต์ดำเหรอวะอุ้ยดาเมจถือว่าแรงใช้ได้เลยนะเนี่ยมาเลยหลังจากที่พวกเรามีกินมีใช้มีเกียรติไปพร้อมกันผมเก็บเงินได้มากถึง500แล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องซัมมอนอาวุธอันใหม่นะครับ5อันเลยปึ๊บเริ่มลางไม่ดีละเอ้ยได้แลมาโอเคของใหม่ก็ยังดีนะครับอันนี้เป็นดาบ 10% หวังว่าทุกคนนั้นจะอิจฉาดาบที่ผมได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ก็ต้องมาโอ้682
เยี่ยมไปเลยตื่นเต้นเลยผมได้682มา2ตัวว่ะโคตรไอ้เข้มาแล้วผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับ SCP 682นะครับแต่ทุกครั้งที่ผมนั้นเห็น SCP 682แล้วก็ผมมักจะเห็นแฟนอาร์ตที่เขาวาดขึ้นมาในเวอร์ชั่นเฟอร์รี่และหลังจากที่ผมเห็นแฟนอาร์ตพวกนี้แล้วผมไม่สามารถที่จะรีมูฟภาพเหล่านี้ออกจากสมองกูได้ตามมาเลยเหล่าเฟอร์รี่หน้าขนที่ฉันนั้นเลี้ยงเอาไว้แกน่าจะต้องฟาร์มอยู่ในที่แห่งนี้อีกนานเลยกว่าเรานั้นจะไปอีกที่นึงได้ดาเมจของไอ้เจ้า2ตัวนี้มันเยอะมั้ยวะโหมันทีเดียวเหรอเพราะเวลาผมฟันทีนึงอ่ะมันเข้าไปน้อยนะครับแต่ว่าเจ้าหมอนี่สามารถวันช็อตเพลกด็อกเตอร์ได้ว่ะเฮ้ยงี้กูฟาร์มสบายเลยดิแต่เขาจะตีช้านิดนึงนะครับฉันว่าพวกแกน่ะเหนือชั้นเกินไปแล้วเราสมควรที่จะต้องปลดล็อกที่ต่อไปในราคา 1,000 บาทต่อไปเลเวล4 SCP 682ว้าวดูเหมือนว่าพวกแกจะต้องฟัดพวกเดียวกันซะแล้วน่าสนใจว้าว มันเลี้ยงอยู่ในฟาร์มแบบนี้เลยเฮ้ยเจ๋งว่ะมันเลี้ยงอยู่ในฟาร์มแบบนี้เลยเหรอปึ๊บลองโจมตีสไลด์สไลด์โอ๊ยแทบไม่เข้าเลยอ่ะคุณผู้ชมพระเจ้าช่วยสไลด์สไลด์สไลด์โอเคเราขอฟาร์มเงินด้วยได้ไหมเพื่อนหูดาเมจถือว่ารุนแรงอยู่นะมันเอาแบบเลือดกูลงไปประมาณ 25% ได้แล้วเนี่ยเก็บเงินได้ 1,000 เรามาสุ่ม RNG กันต่อดีกว่าตอนนี้นะครับเป้าหมายของเราไม่ใช่ดาบ 10% อีกต่อไปแต่จะเป็นพวกปืน 1% หรือว่าเคียว 1% แทนโอเคอันคอมมอนอันคอมมอนอันคอมมอนว่ากูแย่ละไม่เป็นไรฉันให้โอกาสแกอีกหนึ่งรอบฉันเชื่อว่านายนั้นสามารถสุ่มได้ของดีๆอย่างแน่นอนโอเคกูไม่แคร์มึงแล้วก็ได้ตอนนี้เป้าหมายของเราคือไอตัว 1% นะครับ SCP Common Common Com เอ้ยอัดคอมมอนไม่มึงจะดีใจทำไมเนี่ยผมนึกว่าเราได้ตัวนี้มามันเป็นตัวทรายเหมือนกันไงดูสภาพแล้วเหมือนผมกำลังจะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำว่ะเรียบร้อย GG 1,000 บาทกูจบสิ้นแล้วกูต้องไปฟาร์มมาใหม่นิทานเรื่องนี้สอนว่าอะไรจงพึงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนี่มันประตูอะไรเนี่ยใช้เงิน 2,000 ในการปลดล็อกหวังว่านี่จะเป็นการปลดล็อกที่ดีและมีคุณภาพโอ้โหโว้มีบอสด้วยเฮ้ยเพื่อนเราไปช่วยกันตีบอสดีกว่ามาเลยตีบอสเลยแบบนี้เอาว่ะเกมนี้มีบอสด้วยตายได้เงินเท่าไหร่เนี่ย300เอ้ยเราสามารถฟาร์มบอสแบบนี้ได้เรื่อยๆใช่ไหมเอ้ยเพื่อนนายอยู่ตรงนี้กับเราก่อนนะเราจะไม่ต้องฟาร์มเงินว่ะเราตีคนเดียวแม่งไม่น่าไหวดาบเขาเทพกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องพึ่งพิงเขาแบบ 100% คุณผู้ชมเจอกูปลดล็อกที่ใหม่นี่ตัวมนุษย์ทรายใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งเราต้องวาร์ปเหรอวาร์ปเลยพระเจ้าโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยได้เงินน้อยแย่ ละหรือว่ากูควรกลับไปปั๊มบอสเหมือนเดิมวะมาโจมตีโจมตีโจมตีผมอยากจะได้สัตว์เลี้ยงใหม่คุณผู้ชมและผมเองก็อยากจะได้ดาบใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดโซโล่อะเราน่าจะเอาไม่อยู่ SCP 093ยังเหรอดาเมจมันเท่าไหร่โจมตีแค่10เองกระจอกมานี่ลองตีบอสดูนะครับบอส SCP 93เจอกูคอมแบทโอ้ดาเมจเยอะไหมวะโอ้เข้าไป15ขอบคุณมากเพื่อนมาช่วยกันตีหน่อยแล้วสัตว์เลี้ยงเราหายไปไหนสัตว์เลี้ยงมาช่วยกันตีดิแย่ yeah, ละเขาแคนเซิลสัตว์เลี้ยงเราออกไปอ่ะคุณผู้ชมเรามึงจะตายเฮ้ยไม่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยตีว่ะเพื่อนเราว่าเราแย่ละโอเคได้เงินเยอะไหมเก็บเงินโอเคได้เงินเยอะแต่ว่าเขาแคนเซิลสัตว์เลี้ยงเราคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงเราหายไปแล้วอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาออกแล้วก็ลองใส่ใหม่ดูโอเคมาแล้วมาแล้วคราวนี้สัตว์เลี้ยงเราสัตว์เลี้ยงหายพอเข้าวงตรงนี้ปุ๊บสัตว์เลี้ยงเราหายเลยอย่างนี้มันเป็นการเน้นการโจมตีแบบกายภาพล้วนๆนะครับห้ามหาที่พึ่งแต่ได้เงินเยอะนะได้เงินเยอะเอาเก็บใหม่ของฉันซัมมอนครบ5อันสุดอเมซิ่งเอ้ยโอ้ my god no ชิบหายแล้วกูว่าสงสัยกูคงต้องได้เลิกจริงว่ะเพราะมันไม่ได้อะลองเปลี่ยนไปสุ่มสัตว์เลี้ยงดูหน่อยสัตว์เลี้ยงเอาแบบ 1%
นี่มันแย่มากคุณผู้ชมนี่มันแย่นี่มันแย่มากๆแย่ละสิ่งที่ฉันนั้นไปฟาร์มมา no 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 oh my god 1% มันไม่ควรที่จะได้ยากขนาดนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นที่ดวงกูนี่แหละผมจะไม่โทษอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากดวงตัวฉันเองและดูกูสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นที่เรียบร้อย A few minutes later นอนลงเลยเอาละผมยังอยากจะได้อาวุธอยู่คุณผู้ชมยังอยากจะได้อาวุธ 1% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้โปรดเถอะได้โปรดคือสัตว์เลี้ยงอ่ะมันยังเติมได้ไงเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่ามันเติมยังไงเน่ CP3008เดี๋ยวขอเสื้อไว้ก่อนไม่น้อยหน้าหรอกนะนี่ระดับซีเครตด้วยนะอยากรู้ว่ามันนั้นโหดมากหรือเปล่าต้องลองดูดิคุณผู้ชมโหดาเมจ80แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ขาดคืออาวุธเจ๋งๆคุณผู้ชมผมไม่มีอาวุธเจ๋งๆ oh no oh no หรือว่าเราควรที่จะเก็บเงินของเราเอาไปเปิดแบบที่อื่นเราคงไม่ควรที่จะมานั่งสุ่มแบบนี้แล้วไหม 1% ความหวังมันต้องมีดิวะใช่ไหมความหวังมันต้องมีโอเคไม่มีเฮ้ย3008ดาเมจมึงเหมือนจะแรงนะเว้ยแต่โดยรวมคือไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เจ้าหมอนี่คูลดาวน์2วิก็จริงนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็ยังตีไอ้พวกแบบน้อยๆพวกนี้ยังไม่ค่อยไหวเลยผมนึกว่ามันจะวันช็อตได้ไงสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้มีแค่ตัวเราแค่ตัวเราเลยจริงๆผมอยากจะรู้นะครับว่าเขานั้นมาช่วยกูสู้ไหมเฮ้ยเหมือนจะช่วยสู้แต่ก็ไม่ช่วยสู้เขาหายไปเลยทั้งคู่เลยคุณผู้ชมโอ้ no แล้วกูจะสู้กับบอสไหวไหมเนี่ยอย่าเพิ่งตกกูตายขอร้องแค่นิดเดียวเท่านั้นโอเคได้ได้ก็แปลกแล้วภาพตัดเลยกูเอาใหม่ดิโหตีคนเดียวไม่มีคนช่วยตีนี่มันนรกชัดๆไปกันดีกว่าทุกคนเอ้าตรงนี้มันปลดล็อกได้ตั้งแต่ 5,000 แล้วเราจะฟาร์มเป็น7ไปทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะปลดล็อกตรงนี้ก่อนแหมไม่น่าเลยเอ SCP บันไดเหรอ SCP 087 087แล้วมึงโอ้โหตีกูด้วยเงามืดจะเอาวะไม่เจ๋งไม่มีรูกุญแจไม่ใช่รูกุญแจเถอะเป็นที่บอกชั้นเรานะครับโหเริ่มมืดมืดแล้วแบบนี้น่ากลัวละกูจะโดนจัมป์สแกร์มั้ยเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้แกจะต้องผ่านลูกน้องฉันไปก่อนจะพวกทึมชั้น3เอ้าสิ้นสุดที่ชั้น3แล้วมีตัวบอสไหมไม่มีคุณผู้ชมคือมันฟันไม่เข้าจริงๆว่ะคุณผู้ชมเนี่ยรีไลออนลูกน้องแบบ 100% ผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆคือยังไงดาบก็ต้องเปลี่ยนโอ้โอ้ว้าวว้าวนั่นคนเพิ่งเล่นใหม่เขาปลดล็อกดาบ 1% yes yesว้าวได้ดาบ 1% มาแล้วต้องพูดว่าเคียวต่างหากคุณผู้ชมเอาละอย่างนี้ขอสัตว์เลี้ยงเทพๆอีก1ตัวปุ๊บผมพอใจเลยนะครับอีกแค่1ตัวถ้าเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้จะดีมากโอเคโอ้เคียวมรณะฟันช้ามากเฮ้ยดาเมจมันเยอะนะแต่มันฟันช้าคุณผู้ชมใช่มันฟันช้ามากเลยอะถึงเวลาแล้วสินะนี่จะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมจะโชว์คุณผู้ชม SCP-3008 วัยรุ่นอีเกียเดี๋ยวไปดูกันว้าวไอเกียไม่กอดวู้ทำฉากออกมาที่เจ๋งมาก Door is now closed Please exit now The closed Please exit now The store is now closed เขาพูดด้วยนะครับร้านปิดแล้วกรุณาออกไป Shut up Don't care Don't care No one care วิดาเมจแบบโจมตีน้อยว่ะนี่มันกระจอกนี่ว่า
โอ้ยเลเวล8ซะเปล่าหนุ่มหน่อยมานี่แกน่ะยังสู้ตัวมนุษย์ทรายไม่ได้เลยนะแกไม่มีสิทธิ์มาไล่ลูกค้าออกจากร้านไม่มีนะไม่มีฉันจะไปฟ้องผู้จัดการร้านแกโอเคพอหอมปากหอมคอเอาไว้ประมาณนี้คุณผู้ชมสำหรับใครคนไหนที่อยากจะมาลองเล่นนะครับก็สามารถมาเล่นได้ลิงก์ตรงด้านล่างสนับสนุนฝีมือคนไทยกันหน่อยพวกเรา